นายชัยชนะเดชเดโชส.ส.พรรคประชาธิปัตย์เผยกับสื่อมวลชนหลังจากที่ลูกสาวคนโตถูกแก๊งคอลเซ็นเตอร์รีดเงินกว่า 600,000 บาทโดยมีบุคคลแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่กรมสอบสวนคดีพิเศษโทรศัพท์ออกอุบายแจ้งว่ามีคดีความแล้วก็หลอกล่อให้พูดคุยผ่านทางแอปพลิเคชัน LINE แล้วก็แบล็คเมลรูปที่วิดีโอคอลกันไว้บุตรสาวจึงได้ขอเงินคนในครอบครัวแล้วก็โอนเงินให้กับแก๊งคอลเซ็นเตอร์รวมทั้งสิ้นกว่า 600,000 บาทพอตนทราบเรื่องก็ให้ไปแจ้งความดำเนินคดีที่สภ.เมืองนครศรีธรรมราชส่วนเบอร์โทรศัพท์ที่โทรเข้ามาก็ไม่สามารถติดต่อได้ส่วนห้องไลน์เมื่อบุตรสาวดึงตัวเองเข้าไปในกลุ่มที่ผู้แอบอ้างเป็น DHI ก็ได้ออกไปจากไลน์ทันทีแล้วก็ติดต่อไม่ได้อีกเลย